ามาอยู่กับเหล่าวัยรุ่นกันบ้างดีกว่านะคะกับภาพยนตร์ในตำนานอย่างไวเป้งนักเลงขาสั้น2ค่ะที่ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผู้กำกับอย่างพี่พจน์อานนท์ก็เลยเลี้ยงฉลองปิดกล้องกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะหลังจากที่ผู้กำกับฝีมือดีพจน์อานนท์นำภาพยนตร์แอคชั่นของลูกผู้ชายสุดเป้งในตำนานอย่างไวเป้งนักเลงขาสั้น2กลับมาสร้างอีกครั้งในรอบ10ปีนะคะก็ได้ทุ่มเทถ่ายทำจนเสร็จเรียบร้อยแถมยังปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันแบบเรียกน้ำย่อยที่การันตีความสนุกเข้าถึงวัยรุ่นทุกพื้นที่แน่นอนค่ะล่าสุดพี่พจน์อานนท์ผู้กำกับของเราก็ถือโอกาสดีนัดรวมตัวนักแสดงในเรื่องนี้จัดงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องร่วมทานข้าวร้องเพลงปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานเลยนะคะพร้อมกับเตรียมตัวรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้วันที่23ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ